ปิดปฏิทินเที่ยวทะเลไทยช่วงไหนดีทะเลโซนไหนควรเที่ยวเดือนไหนถ้าไปไม่ถูกช่วงอาจเจอกับฝนตกหนักได้วันนี้บักบูทราเวลเช็คมาให้แล้วเพื่อนๆจะได้เที่ยวทะเลกันอย่างสุขใจไปแล้วไม่บ้องเริ่มกันที่ภาคใต้โซนทะเลฝั่งอันดามันได้แก่จังหวัดสตูลตรังกระบี่พังงาระนองและภูเก็ตอันดามันถือเป็นทะเลที่มีความสวยงามติดอันดับโลกและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเก็ตกระบี่เกาะพีพีเกาะหลีเป๊ะเกาะซิมิลันเกาะสุรินทร์และหมู่เกาะพังงาโดยช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการไปเที่ยวทะเลอันดามันจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนจะเป็นช่วงที่ท้องฟ้าเปิดโล่งทะเลสงบน้ำใสแจ๋วเหมาะกับการดำน้ำตื้นและน้ำลึกดูปะการังแต่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนและปลายเดือนเมษายนอาจเสี่ยงเจอฝนตกอยู่บ้างเพราะใกล้เข้ามรสุมประจำฤดูนั่นเองจากอันดามันขยับมาทางอ่าวไทยกันบ้างกับโซนทะเลอ่าวไทยตอนล่างได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและพัทลุงแหล่งรวมเกาะสวรรค์สำหรับคนรักการดำน้ำมีเกาะชื่อดังอยู่ในโซนนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะเต่าเกาะพะงันเกาะนางยวนหมู่เกาะชุมพรโดยช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการไปเที่ยวทะเลใต้ฝั่งอ่าวไทยคือช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายนแต่ก็อาจสุ่มเสี่ยงเจอฝนอยู่บ้างตามฤดูกาลจะอยู่ในช่วงต้นเดือนมีนาคมและปลายเดือนพฤศจิกายนแต่หากไลฟ์สไตล์ของคุณเน้นการพักผ่อนบนชายหาดมากกว่าการไปดำน้ำก็มาต่อกันที่โซนทะเลตะวันตกมีชายฝั่งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เป็นโซนทะเลใกล้กรุงเทพที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยทั้งชะอำหัวหินหาดเจ้าสำราญอ่าวมะนาวและยังมีชายหาดสวยๆอีกมากมายซึ่งโซนนี้จะมีหาดที่สวยงามและค่อนข้างเงียบสงบโดยช่วงเวลาที่เหมาะกับการไปเที่ยวทะเลฝั่งตะวันตกคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและต้นเดือนพฤศจิกายนก็อาจจะเจอกับฝนตกก่อนเปลี่ยนฤดูได้เหมือนกันปิดท้ายกันที่โซนทะเลฝั่งตะวันออกมีพื้นที่ชายฝั่งติดกับ4จังหวัดคือชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตสุดจึ้งพูดชื่อไปใครก็รู้จักไม่ว่าจะเป็นพัทยาบางแสนเกาะล้านเกาะช้างเกาะเสม็ดเกาะกู่และอีกเยอะมากยิ่งถ้าเป็นโซนเกาะขอบอกว่าสวยไม่แพ้ทะเลใต้เลยโดยช่วงเวลาที่เหมาะกับการไปเที่ยวทะเลตะวันออกจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนแต่ในช่วงปลายเดือนเมษายนและต้นพฤศจิกายนก็อาจเสี่ยงเจอกับฝนตกได้บ้างเป็นยังไงบ้างคะวางแผนทริปเที่ยวทะเลกันได้แล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ